ปัจจุบันสินค้าโอท็อปมีจำนวนมากและมีความหลากหลายแต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนได้ไม่มากนักทางทีมเดอะซีดก็มีไอเดียว้าวมานำเสนอนั่นก็คือสวิตเตอร์บาติกเป็นเสื้อกันหนาวไฮเทคซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงลมหนาวที่จะมาเย็นและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับลมหนาวปีนี้นั่นก็คือเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์บาติกที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผ้าบาติกอีกด้วยสเวตเตอร์บาติกเสื้อกันหนาวบาติกคืออะไรเป็นการนำผ้าบาติกนำมาทำเป็นเสื้อกันหนาวที่สามารถสวมใส่ได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปภาคใต้ของประเทศไทยเป็นผ้าทำมือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครมีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการและใช้วิธีการแต้มระบายหรือย้อมส่วนที่ต้องการนั่นเองคุณสมบัติพิเศษของสเวตเตอร์บาติกสามารถปรับระดับความอุ่นตามอุณหภูมิภายนอกผู้ใส่สามารถปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติว่ายังให้อุ่นแค่ไหนเพราะสเวตเตอร์บาติกตัวนี้ฝังตัวทำความร้อนเอาไว้ที่ด้านหน้าด้านหลังและปกเสื้อโดยสามารถเปิดการทำงานแบบทีละตัวหรือหลายตัวพร้อมกันได้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยการเชื่อมบลูทูธส่วนใครที่ไม่สะดวกปรับเองก็มีโหมดปรับความอุ่นให้อัตโนมัติด้วยการใช้โทโมเซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมิภายนอกและภายในอีกด้วยและที่พิเศษไปกว่านั้นสเวตเตอร์บาติกตัวนี้มีคุณสมบัติสะท้อนแสงเมื่อสวมใส่ตอนกลางคืนเสื้อจะสะท้อนแสงทำให้ปลอดภัยด้วยสารสะท้อนแสงจะผสมกับสีของผ้าบาติกวิธีใช้สเวตเตอร์บาติก 1. สวมเสื้อสเวตเตอร์บาติก 2. เสื้อทำการปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิภายนอกหรือปรับเองตามความต้องการ 3. ในกรณีที่ต้องการปรับอุณหภูมิด้วยตนเองจะต้องทำการเชื่อมบลูทูธแล้วปรับบนสมาร์ทโฟนของท่านได้เลย 4.กรณีทำการปรับอุณหภูมิสามารถใช้งานสเวตเตอร์บาติกได้นานติดต่อกัน3ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องนำแบตเตอรี่มาชาร์จใหม่ซึ่งแบตเตอรี่จะอยู่ภายในเสื้อและสุดท้าย5เมื่อต้องการซักเสื้อสเวตเตอร์บาติกให้นำแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในเสื้อออกก่อนสเวตเตอร์บาติกมีดีอย่างไร1สามารถปรับระดับความอุ่นตามอุณหภูมิภายนอก2มีคุณสมบัติสะท้อนแสงปลอดภัยเมื่อสวมใส่ตอนกลางคืน3หมดปัญหาพกเสื้อหลายๆตัวเมื่อไปเที่ยวเมืองหนาว4เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในท้องถิ่นและในประเทศและสุดท้ายสเวตเตอร์บาติกยังมีแพ็กเกจแบบสวยๆที่สามารถส่งออกตลาดโลกได้อีกด้วย